สวัสดีค่ะพบกับรักลูกให้เล่นอีกแล้วนะคะวันนี้มาในช่วงอะไรเอ่ยมาในช่วงล้อมฟังชวนเล่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำลูกข่างค่ะลูกข่างลูกหมากแล้วก็ลูกข่างอะไรนะลูกข่างฝาขวดกันดูซิว่าแบบไหนจะเล่นได้ดีกว่ากันลองฟังเดี๋ยวให้ลองฟังเป็นคนหมุนเนาะแล้วเดี๋ยวแม่ยูจะเป็นคนทำให้อันนี้คือลูกหมากนะคะที่เราจะมาใช้เล่นกันสีสันสีแดงสดใสค่ะแต่ว่าเราจะไม่ใช้สีสดๆอันที่มันเป็นสดๆแบบนี้นะคะเราจะใช้อันที่แห้งๆลองฝากเอาที่แห้งๆมาให้แม่หน่อยสิครับเอาอันที่แห้งๆมาให้แม่หน่อยนี่ครับโอเคอันนี้นะคะที่แห้งๆเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักเบาเวลาปั่นเป็นลูกข่างเนี่ยมันจะหมุนได้ง่ายดีนะเพราะว่าถ้าเปียกๆมันจะไม่ค่อยหมุนเนาะโอเคเดี๋ยวแม่ยุ้ยจะมาทำให้แล้วเดี๋ยวให้ลองฟังเป็นคนเล่นดูเนาะน่าจะเป็นชื่อความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้ที่มันยังสดๆอยู่แต่ถ้าเราเก็บที่แห้งๆอ่ะคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยดีเนาะมันจะกรอบไปหมดดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ลูกหมากนะคะที่มันยังสดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตากแดดกันโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ยุ้ยนะคะจะแกะน้องฟางแกะเปลือกให้ด้วยแกะของน้องฟางเนาะแกะของใครของมันอ่ะน้องฟางเร็วแกะให้หน่อยปึ๊บนี้อ่ะออกเลยกุ้มเลยนั่นแหละออกมาออกมาเลยครับเสร็จแล้วหนูจะหาหน้าแต่นะคะว่าจะใช้เครื่องทุนไรยังไงน้องฟางจะใช้กิ่งไม้แกะแม่ยุ้ยจะใช้มือแกะมินชาล่ะมินชากินไม่ได้นะคะอ๋อน้องฟางตั้งใจแกะหน่อยสิคะลูกทำไมได้ยังโอเคแล้วเดี๋ยวเราแกะของใครของมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำแล้วก็ไปตากแดดกันนะคะเดี๋ยวสักตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันใหม่โอเคนะคะเจอกันเดี๋ยวแม่ยืนไปตากก่อนมาลองฟังเอาไหมให้แม่นะครับรอฮะโอเคครับขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยคราวนี้นะคะเราก็จะได้ลูกหมากที่ตากแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตว่าเม็ดมันจะดูสมบูรณ์สวยงามกว่าที่เราจะไปเก็บแบบแห้งๆมานะคะค่ะคราวนี้นะคะแม่ยุ้ยก็จะมาแกะนะคะให้เหลือเนื้อในแบบนี้นะคะให้เป็นเนื้อเกลี้ยงๆเพื่อที่จะมาทำลูกข่างค่ะลองฟังช่วยแม่แกะหน่อยครับแกะเหมือนแม่นี่นะครับแกะยากหน่อยมาแกะดูซิเคยทำได้ไหมแห้งใช่ไหมมันแข็งไปหน่อยนะคะถ้าเด็กๆจะทำกันเองเนี่ยก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแกะหน่อยเพราะลองฟังก็กล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงก็จะต้องใช้มือที่มันแข็งแรงนิดนึงค่ะเรื่อยนะคะให้ได้เม็ดเกลี้ยงๆให้มันสวยงามตอนนี้เราอยู่กันที่วัด7ยอดนะคะเด็กๆวัด7ยอดอยู่ที่เชียงใหม่มีคนลักไก่เอาไปทำให้เรียบร้อยเห็นไหมคะพอทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีการตกแต่งให้สวยงามก่อนจะมีการเอามาระบายสีกันสักหน่อยนะครับลองฟังครับผมแบบนี้ที่แกะแล้วนะคะครับมันคือลูกอะไรครับลูกข่างครับทำมาจากอะไรครับทำมาจากต้นนะครับต้นอะไรเอ่ยครับเรียกว่าต้นหมากนะครับครับอันนี้สีอะไรครับโอ้ฟังระบายสีแล้วเหรอใช่สีฟ้า
แต่จะต้องใช้สีที่มันติดง่ายหน่อยนะคะอย่างเช่นสีเมจิกแม่ยุ้ยไม่แน่ใจว่าสีไม้มันจะติดหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เห็นลองฟางระบายไปประมาณนึงมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันอาจจะแบบสีอาจจะไม่ได้เห็นสดๆแต่ถ้าใครมีสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์ก็ใช้ได้นะคะแต่มันอาจจะเลอะๆหน่อยแต่จะต้องเอาไปตากแห้งหน่อยแต่ก็จะสวยกว่าค่ะแม่ยุ้ยว่าพอหน่ะครับโอเคแล้วก็แค่ไม้ก็ทำได้ค่ะโอเคเลยไหนๆให้พ่อดูซิไหนอันนี้ดูซิอันนี้ของลำฟางทำใช่ไหมใช่เป็นไข่อะไรนะเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยเขาเรียกอะไรนะอันนี้ของแม่แม่ของแม่แม่เป็นยังของแม่ไว้เออลินชาไอ้แม่แม่ของแม่แม่ละไม้บ้างไงใช่ไหมลินชาก็เลือกสีเมจิกเลยทีเดียวคืออะไรที่มันจะเปื้อนมากที่สุดลินชาก็จะเลือกสีนั้นลูกไม่ไม่ไม่มาเก็บลงไฟไปเก็บมือไปลินชาหนูเอาอันนี้สิคะสีไม้มันจะได้ไม่เลอะมากไงคะลูกขานี่ไงสวยไหมอันนั้นแม่วาดหน้าลินชาด้วยอันนี้แม่วาดนี่เป็นหน้าลินชามีผมหน้าลินชาเลยห้ามกินนะลูกนะกินไม่ได้นะลินชานี่จะกินไปซะทุกอย่างโน่ค่ะมาเก็บไว้นี่เลยต้องเก็บไว้ทางห้องห้องอ่ะขย่าวนี่เหรออาจักจักจักอาจัก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 อันนี้ระบายได้ค่ะลูกสวยกว่าแม่อีกแน่นอนอ่ะแม่ยกให้เลยแม่ยกให้เลยเรื่องความสวยเนี่ยไม่ลินชาน่ารักที่ยังไม่ไหนล่ะลำฟางเอาใหม่เอาใหม่อันไหนของลำฟางอะไรของแม่ครับอันนี้ของลำฟางอันนี้ของแม่ของใครสวยกว่ากันของหนูของหนูเหรอของลำฟางเหรอทำไมของลำฟางถึงสวยกว่าแม่เพราะว่าหนูใช้ปากกามาฮะใช้ปากกาสีอะฮะเสร็จแล้วมันก็เลยสวยฮะโอ้เหรอใช่ฮะเมื่อกี้บอกอะไรนะคิดไปด้วยทำไปด้วยเหรอใช่คิดอะไรอยู่เขาตอนทำอ่ะอ๋อหนูคิดว่าจะทำสีสวยไงหนูจะใช้ปากกาเสร็จแล้วแม่จะใช้สีเปล่าๆเลยก็เลยเอาสีอ๋อไงก็เลยสวยดีอ่ะฮะเฮ้โอเคมาเรียงกันครับครับต่อไปนะคะเราก็จะเอาไม้มาจิ้มลูกหางจะได้หมุนลำฟางแจกไม้ค่ะ1 2ของลำฟางมีกี่อันนะของลำฟางมีกี่อันอ๋อลำฟาง2 3โอเคคุณแม่ต้อง3อันนะคะลินชาก็จะเอาด้วยนะลินชามาทำอะไรเนี่ยโอเคทีนี้เราก็มาจิ้มที่ก้นมันเพื่อที่จะได้มีจุดหมุนนะคะโอเคถ้าเกิดว่ากลัวมันแหลมมากเราก็หักปลายไม้ซะหน่อยเพราะว่าถ้าแหลมมากอาจจะไปทิ่มตาทิ่มมืออะไรได้ตรงนี้เราจะไม่ใช้แล้วแหลมมันหักได้ง่ายเวลาจิ้มให้จิ้มที่ก้นนะคะจะจิ้มง่ายด้วยแล้วก็ตรงที่แหลมๆตรงส่วนแหลมๆนี่เราไว้เป็นจุดหมุนของลูกค้า
สึกว่ามีใครเอาของแม่ไปทิ้งอีกแล้วค่ะ